เขาเตรียมทิชชู่ไว้ให้เลยใช่ไหมคะค่ะก็นมัสการท่านพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านที่รับชมทางบ้านนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งที่สองค่ะเพราะว่าเมื่อปี62ค่ะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่ออนนะคะพี่ออนมาพูดในภาพของความฝันในภาพของสิ่งที่อยากทำแต่ปีนี้ค่ะ4ปีสิ่งที่ฝันสิ่งที่ได้พูดในวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงที่บ้านผู้สูงอายุนครพนมต้องขอบคุณทางทีม Peaceful Days ค่ะที่ไม่ทิ้งกันแล้วก็ทำให้คนคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากเหตุผลก็คือพี่ออนทำงานผู้สูงอายุปีนี้มาเป็นปีที่22ขึ้นปีที่23ค่ะรับราชการก็ครั้งแรกบรรจุที่สถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มีโอกาสอยู่บ้านบางแคแล้วก็ที่จังหวัดนครพนมสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสิ่งที่ค้างคาใจของผู้สูงอายุและก็ความตายคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านพักคนชราทุกคนค่ะก็ไม่ต่างกับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนล้วนอยากตายดีแต่คำว่าตายดีของท่านเนี่ยเรากำลังจะล้างภาพของความน่าสงสารความอนาถาแต่เป็นการเคารพสิทธิ์เคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาซึ่งเขาก็มีไม่ได้แตกต่างจากเราจำได้ว่าตอนที่เริ่มทำอย่างจริงจังอะค่ะที่บ้านนครพนมมันเป็นการเริ่มงานที่6เดือนแรกอะค่ะเราเข้าไปดูสิ่งที่มันเป็นไปที่นั่นจนเราจับได้ว่าเพนพอยต์ของที่นั่นก็คือมีผู้สูงอายุเสียชีวิตคุณยายอยากจะตายที่บ้านผู้สูงอายุแต่เราทำไม่ได้วันที่ท่านป่วยหนักเนี่ยเราไม่ได้มีหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของท่านว่าท่านอยากดูแลแบบประคับประคองท่านอยากเสียชีวิตที่บ้านผู้สูงอายุสิ่งที่เราทำได้คือการพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่อย่างนั้นการยื้อชีวิตในลักษณะนี้มันผิดกฎหมายมันก็เลยทำให้ความเจ็บปวดของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลค่ะคือคุณยายท่านนั้นอยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์นะคะคือมันทำไม่ได้ในสิ่งที่ท่านเจตนาแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรากลัวที่จะสื่อสารเรื่องของความตายความกลัวนี่แหละค่ะมันทำให้ไม่เกิดการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุหลายคนไม่มีการเตรียมความพร้อมในวันที่ป่วยหนักเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาท่านแบบไหนเพราะท่านสื่อสารไม่ได้จะยื้อชีวิตไหมจะใช้เครื่องช่วยชีวิตไหมมันก็เลยเกิดความทรมานในการรักษามันก็เลยทำให้เรากลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเราควรต้องทำยังไงเมื่อทุกคนเจ้าหน้าที่อะค่ะเกิดความตระหนักรู้เนี่ยเราก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรมาเริ่มเรื่องของงานตายดีกับผู้สูงอายุเราก็ใช้วิธีการคือการระเบิดจากข้างในอะค่ะคือให้ทุกคนพร้อมปุ๊บเราก็เติมอาวุธซึ่งค่อนข้างโชคดีว่าถึงแม้ว่าจะไปอยู่นครพนม Peaceful Days ก็ยังเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งเราค่ะสิ่งแรกก็คือเราอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องของทักษะการฟังด้วยหัวใจเพราะว่าเรามองว่าการฟังด้วยหัวใจเนี่ยมันจะได้ความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุแล้วก็เริ่มจากตรงนี้แล้วก็เริ่มการใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจซึ่งสมุดเบาใจเนี่ยค่ะต้องแจ้งทุกคนว่าเจ้าหน้าที่ของเราอะค่ะเริ่มทำก่อน 100% ก่อนที่จะเริ่มทำกับคุณตาคุณยายนะคะจริงๆแล้ววันนี้ทางน้องๆพิทฟูเดลว่าให้พี่ออนมาเล่าเรื่องนะคะไม่ให้เอาวิชาการจริงๆอะค่ะเรามีเรื่องเล่าของการทำงานเยอะมากอย่างกับเรื่องแรกอะค่ะเป็นเรื่องของการใช้เกมไพ่ไขชีวิตค่ะออนใช้ชื่อเรื่องเล่านี้คือเรื่องเล่าจากการเดินทางเป็นคุณตาท่านนึงค่ะท่านมีความค้างคาใจท่านมักจะพูดกับพี่ออนอยู่เสมอเวลาเราประชุมผู้สูงอายุค่ะว่าผอ.ครับผมอยากไปหาพ่อพอครับผมอยากไปหาพ่อครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สามปุ๊บเราก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยให้น้องนักสังคมสงเคราะห์ค่ะไปพูดคุยโดยใช้เกมไพ่ไขชีวิต
จนรู้ว่าคุณตามีความค้างคาใจกับคุณพ่อท่านหนีออกจากบ้าน43ปีค่ะคุณตาท่านก็เป็นวัยรุ่นเนาะท่านก็มีเรื่องบางอย่างแล้วท่านก็รู้สึกว่าก่อนที่ท่านจะตายตัวเองจะตายเนี่ยอยากจะไปเคลียร์ใจอยากจะไปขอโทษอยากจะไปพูดในคำพูดที่ไม่มีโอกาสได้พูดกับพ่อซึ่งเราก็ไปสืบเสาะหาข้อมูลจนรู้ว่าคุณพ่อขุนของคุณตาค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่อำนาจเจริญแต่ท่านเสียแล้วค่ะท่านมรณภาพแล้วคุณตาก็ยังแจ้งความประสงค์บอกไม่เป็นไรผมอยากไปในที่ที่พ่อยังเคยมีชีวิตอยู่เราก็เลยจัดรถนะคะพาคุณตาไปที่วัดแห่งนั้นยังจำได้ว่าตอนที่ส่งคุณตาขึ้นรถตู้อะค่ะท่านก็ร้องไห้ไปตลอดทางเลยอะแต่มันไม่ใช่ร้องไห้จากความทุกข์นะคะมันเป็นความร้องไห้จากความปิติที่เขาได้ทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทำมา43ปีแล้วแต่ไม่ได้ทำเราก็ไปถึงวัดนั้นนะคะกระดูกของท่านเจ้าอาวาสนะคะอยู่ใต้ฐานพระซึ่งเอามาไม่ได้แต่มันก็มีเรื่องอัศจรรย์เรื่องนึงคือในวันที่เผาท่านเจ้าอาวาสท่านนี้ค่ะท่านได้สั่งน้องเนนซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันนะคะว่าขอให้เก็บกระดูกฟันซี่นึงไว้เดี๋ยวจะมีคนมาหาให้เอากระดูกชิ้นนี้ให้กับเขาแล้วบอกว่าเรารับรู้แล้วว่าคุณมาตอนนั้นท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเนนท่านก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเพราะว่าท่านยังเป็นเด็กท่านก็เก็บไว้ค่ะแล้วท่านก็พูดว่าอ๋อนี่เองที่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าจะมีคนมา43ปีแห่งการรอคอยตอนที่พระท่านยื่นกระดูกของหลวงพ่อให้คุณตาค่ะคือคุณตาท่านเป็นคนตาบอดค่ะท่านจับแล้วท่านก็บอกว่าผมรับรู้ได้ด้วยใจว่าพ่ออยู่ตรงนี้แล้วทุกคำก็พร่างพรูออกมาคำขอโทษทุกอย่างมันพร่างพรูออกมาแล้วพอคุณตากลับมาที่บ้านนะคะคุณตาเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นอีกแบบนึงเลยท่านมีความสุขท่านบอกว่าท่านสบายใจและเบาใจและท่านได้ทำเรื่องนี้แล้วผมตายไปผมก็ไม่มีความคาใจแล้วครับขอบคุณผอ.มากที่พาผมไปในวันนั้นนะคะทุกวันนี้คุณตาก็อยู่อย่างมีความสุขค่ะเพียงแต่ว่าท่านก็แค่อาจจะมองไม่เห็นแต่ท่านก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเรื่องแรกที่เราเปิดตัวโครงการนี้มันค่อนข้างที่จะอิมแพคกับผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุทุกคนนะคะก็เริ่มมาทำสมุดเบาใจเริ่มบอกสิ่งที่ตัวเองอยากทำจนมาถึงคุณยายกรณีที่สองคุณยายมาด้วยเหตุผลของปัญหาของลูกท่านมีลูกสองคนค่ะพี่กับน้องทะเลาะกันไม่สามารถที่จะเอาคุณยายไปอยู่คนไหนได้ก็ฝากมาอยู่กับเราแต่ท่านเป็นคนติดเตียงทุกครั้งที่พี่ออนไปเยี่ยมคุณยายก็จะพ่อว่าคุณแม่ยายอยากกลับบ้านเมื่อไหร่ลูกเขาจะคุยกันเนาะเมื่อไหร่เขาจะดีกันยายอยากกลับบ้านมันก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะให้พี่น้องดีกันค่ะเราก็พยายามทำกระบวนการกลุ่มพูดคุยจนวันนึงคุณยายท่านมีโรคประจำตัวเยอะค่ะแล้วท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยวันนั้นท่านป่วยหนักค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนลูกชายอยู่จังหวัดที่ใกล้กับที่นครพนมค่ะแต่ลูกสาวอยู่ที่ปทุมธานีก็ต้องเดินทางลูกชายคุณยายโทรหาเราแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เอ๊ะน้องเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่ครับผมไม่รู้ผมจะตัดสินใจยังไงหมอถามว่าจะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจไหมจะให้ทำยังไงกับแม่ผมตัดสินใจไม่ได้เลยเพราะว่าน้องสาวไม่อยู่ผมกลัวว่าสิ่งที่ผมจะตัดสินใจไปนั้นมันไม่เหมือนกับน้องสาวซึ่งเราทะเลาะกันแล้วก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะเรามีสิ่งที่จะช่วยคุณก็คือสมุดเบาใจค่ะคุณยายได้ทำสมุดเบาใจไว้พี่ออนเป็นคนถือเล่มนี้ไปที่โรงพยาบาลเองค่ะ
ปให้เขาดูเขาร้องไห้ร้องไห้มากเลยว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่แม่แสดงเจตนารมณ์ไว้เขาจะไม่ต้องทะเลาะกับน้องแล้ววันนั้นลูกสาวก็มาทุกคนก็อยู่แล้วก็คุณยายแจ้งว่าขอจากไปอย่างสงบไม่ให้ใส่เครื่องยื้อชีวิตใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกวันนึงคือวันที่คุณยายเสียแล้วอะค่ะลูกชายก็บวชให้คุณยายแล้วก็พี่ออนก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็เดินคุยกับทั้งพระแล้วก็น้องสาวบอกว่านอกจากสมุดเบาใจแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งนึงที่คุณยายฝากไว้นั่นก็คืออยากให้คุณทั้งสองคนรักกันเป็นคำพูดสุดท้ายที่คุณยายไม่ได้ลงที่สมุดเบาใจค่ะแต่ลงไว้ที่หัวใจของผอ.ที่จะสื่อสารกับคุณทั้งสองคนก็ตอนนี้พี่น้องก็ดีกันแล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าไปเรื่อยๆมันเพิ่มอะไรไปเรื่อยๆจนได้มาเจออีกเคสนึงอย่างที่พี่ออนพูดว่าเรากำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์การทำงานค่ะเราไม่อยากให้คนมองเราเป็นคนน่าสงสารเป็นคนอนาถาเรามีเคสคุณยายเคสนึงท่านระบุในสมุดเบาใจเหมือนกันว่าท่านอยากจะให้รักษาท่านแบบไหนท่านเป็นผู้ป่วยมะเร็งค่ะตอนแรกคุณยายอยากจะรักษาแบบประคับประคองแต่ท่านก็มองว่าท่านจะขอลุยซะหน่อยนึงท่านก็เลยยอมที่จะไปทำคีโมไปฉายรังสีตอนนั้นเราก็ทำกระบวนการกลุ่มกับคุณยายพอสมควรนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่รักษาคุณยายเพราะว่าที่นครพนมเราไม่มีโรงพยาบาลที่จะสามารถฉายรังสีคุณยายได้เราต้องพาคุณยายไปที่สกลนครและเจ้าหน้าที่ของเราค่อนข้างมีข้อจำกัดไม่สามารถไปดูแลได้ทุกวันโรงพยาบาลก็บอกว่าพี่ช่วยได้นะแต่พี่ต้องหาแพมเพิร์สให้หนู300ชิ้นด้วยข้อจำกัดของงบประมาณนะคะเราไม่มีแต่เรามีโคกหนองนาโมเดลที่ศูนย์ค่ะพี่ออนกับทุกคนก็เลยใช้ผลผลิตที่โคกหนองนาค่ะลิ้นจี่ไปแลกเปลี่ยนค่ะเราขอแลกเปลี่ยนเป็นแพมเพิร์สได้มา300ชิ้นในการดูแลคุณยายเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันให้คุณค่าทั้งตัวผู้ให้และผู้รับซึ่งคุณยายท่านนี้ท่านก็มีส่วนในการดูแลต้นลิ้นจี่ด้วยนี่ด้วยเหมือนกันเราก็เลยรู้ว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะว่ามันเป็นการให้ที่มีคุณค่าและตัวของผู้สูงอายุเองก็เป็นผู้รับที่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าเราไม่ได้ขอส่งเคราะห์ค่ะแต่เราขอแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่เราดูแลกันเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงจริงๆแล้วพี่ออนไม่ได้มีเครือข่ายที่เป็นกัลยาณมิตรแค่ Pit for Days จริงๆ Pit for Days ทำให้พี่ออนได้เจอเพื่อนเยอะมากการไปออกรายการเสียงแห่งความกรุณากับพี่วันนะคะเชื่อไหมคะว่ารายการนั้นเนี่ยค่ะมีอาม่าท่านนึงอะค่ะท่านฟังจากที่คลองเตยไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนคุณป้าหรือเปล่านะคะท่านฟังค่ะแล้วท่านรู้สึกว่าประทับใจประทับใจในกิจกรรมที่เราทำเชื่อไหมคะว่าคุณอาม่าท่านนี้ค่ะท่านให้ลูกสาวโทรสั่งลิ้นจี่มาให้คุณตาคุณยายได้ทานอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบโอ้พลังของการสื่อสารเรื่องลักษณะนี้มันทัดใจคนแล้วคนอยากจะส่งเสริมความสุขให้กับผู้สูงอายุแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนนี้ค่อนข้างจะอิมแพคกับการทำงานของเราก็คือเรามองว่าเป็นกิจกรรมของขวัญชิ้นสุดท้ายในวันจากลาคือภาพถ่ายที่ใช้ในงานศพผู้สูงอายุค่ะแต่เดิมเนี่ยเราใช้ภาพที่เป็นบางครั้งก็เป็นบัตรประชาชนผู้สูงอายุบ้างหรือภาพที่เราจะหาได้ซึ่งบางทีคนมองแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยงามนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่อยากตายดีก็อยากมีภาพจำสุดท้ายที่ดีเช่นเดียวกันจริงๆภาพถ่ายนะคะต้องได้เครือข่ายจากทางพี่วันนะคะทางทีมอาร์ตแคร์ค่ะมาแนะนำเจ้าหน้าที่เราในการถ่ายภาพพี่ออนบอกเลยว่าภาพถ่ายของที่ศูนย์นะคะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งออนมองว่าการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่อะค่ะมันใช้สัมพันธภาพใช้หัวใจใช้ความผูกพันนะคะบังเอิญวันนี้ภาพไม่ได้ขึ้นเวทีเชื่อไหมคะว่ามันเป็นภาพแห่งความสุขค่ะ
สุขทั้งใบหน้าแววตาทุกอย่างเลยแล้วเป็นภาพที่สวยมากอันนี้ไม่ได้โม้นะคะเพราะว่าภาพเนี่ยบอกเลยว่าตากล้องมือหนึ่งของประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ภาพแบบนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นภาพที่เกิดจากความผูกพันของคนทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ๆทางอาร์ตแคร์สะท้อนให้แล้วก็เออใช่ใช่เพราะว่าอ่อนให้เจ้าหน้าที่ที่มือดีถ่ายภาพกับพี่เลี้ยงอะค่ะกลับกลายเป็นว่าพี่เลี้ยงถ่ายเราได้รูปที่สวยที่สุดจริงๆภาพถ่ายงานศพอะค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ของขวัญที่เจ้าหน้าที่เราให้คุณตาคุณยายเท่านั้นจริงๆมีเรื่องเล่าอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือมีงานศพคุณยายท่านหนึ่งค่ะเราได้ใช้ภาพนี้เป็นภาพแรกด้วยข้อจำกัดของลูกชายค่ะเลี้ยงที่ท่านไม่สามารถจะดูแลคุณแม่ได้ท่านก็มาฝากไว้แล้วคุณแม่ท่านก็เสียแล้วก็ใช้ภาพนี้ท่านก็เดินมาแล้วท่านบอกว่าพี่ผมขอรูปนี้ได้ไหมพี่ใช่ไหมว่าแต่ผมเป็นลูกเป็นแม่กับท่านเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยผมไม่เคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้เลยผมไม่เคยเห็นแม่ผมยิ้มแบบนี้เลยผมขอได้ไหมรูปเราก็ยกให้แล้วก็เลยรู้สึกว่าของขวัญชิ้นสุดท้ายในวันจากลาเนี่ยที่เราทำเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ของขวัญจากเจ้าหน้าที่ให้ผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่มันกลับกลายเป็นว่าเป็นของขวัญที่ผู้สูงอายุให้กับลูกหลานตัวเองด้วยถึงแม้ว่าท่านจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านแค่รูปถ่ายแต่ท่านจะคิดว่าท่านก็สุขใจที่จะได้นำรูปนั้นไปอยู่กับลูกของตัวเองเพราะว่าทุกรูปผู้สูงอายุเลือกด้วยตนเองค่ะเราถ่ายให้ท่านเยอะมากท่านก็จะเลือกด้วยตนเองจนมาเจอกรณีศึกษาเมื่อวันพุธค่ะมีคุณตาท่านหนึ่งเสียชีวิตลูกสาวท่านมางานศพค่ะลูกสาวก็บอกว่าพี่หนูขอรูปพ่อนะพี่เชื่อไหมว่าหนูจำพ่อได้แค่ตอนหนูอายุ5ขวบเองแต่สิ่งที่หนูจำพ่อคือไอ้ขี้เมาไอ้คนที่ทุบตีแม่หนูจำได้แค่นั้นเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับหนูเลยจนวันหนึ่งพอหนูอายุ30เขากลับมาเขาเป็นคนเร่ร่อนเขากลายเป็นคนที่ทุกคนบอกว่าเขาเป็นบ้าหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกอยู่ในลูกสาว3ขวบแต่หนูไม่สามารถดูแลเขาได้เพราะว่าหนูก็กลัวเพราะว่าเขาสามารถที่จะอาละวาดได้ตลอดเพราะว่าพิษจากเหล้าที่ทำร้ายตัวของคุณตาหนูผิดไหมพี่ที่หนูต้องเอาพ่อมาอยู่สถานสงเคราะห์พี่เชื่อไหมว่าคนในหมู่บ้านด่าหนูหมดเลยว่าหนูเป็นคนอกตัญญูแต่เขาไม่รู้หรอกว่าทำไมหนูต้องทำแบบนี้พี่หนูขอรูปนี้นะพี่รู้ไหมว่ารูปเนี้ยที่พวกพี่ถ่ายเนี่ยมันเป็นรูปที่ทำให้หนูอะลืมภาพไอ้คนขี้เมานั่นไปเลยไอ้คนขี้เมานั้นไม่มีละมีแต่พ่อของหนูหนูขอรูปนะคะตอนที่น้องเขาเข้าไปตอนที่เปิดโรงอะค่ะน้องเขาก็เอามือเนี่ยจับที่ใบหน้าของคุณตาเพื่ออำลาแล้วก็เพื่อกล่าวขอเข้ามาทุกอย่างอะค่ะมันเป็นภาพที่อิมแพคมากเราก็เลยบอกน้องๆว่าอย่าไปยุ่งให้ลูกกับพ่อเขาได้อยู่ได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วตอนช่วงที่ปิออนยืนห่างมาค่ะน้าสาวของน้องคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าน้องคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่วันที่สามีเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุแล้วเขาก็ทิ้งภาระทุกอย่างไว้ให้คำด่าคำอะไรของชาวบ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องคนนี้เขาก็พึ่งเหล้าดื่มเหล้าหนักจนเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเขาป่วยหนักและพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเขารู้สึกว่าเขามีเวลาไม่เยอะตอนนี้สิ่งที่เขากังวลก็คือลูกสาวตัวเล็กของเขาสิ่งที่เราทำได้วันนั้นก็คือการให้กำลังใจเสริมพลังใจน้องเขาเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะเขาก็ถามเรื่องราวของพ่อกับพวกเราว่าตอนที่อยู่พ่อเป็นยังไงบ้างคะพี่ช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยแล้วก็ใช้เวลาเต็มที่ตรงนั้นนะคะบอกเล่าเรื่องราวของพ่อเพราะว่าเขาจำได้แค่ห
5ขวบและเป็นภาพจำที่เป็นภาพลบทั้งนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่างานที่เราทำอยู่ค่ะมันเป็นงานที่สร้างคุณค่าพี่ออนไม่อยากให้เรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดราม่านะคะแต่อยากกำลังสื่อสารให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของครอบครัวจริงๆงานวาระท้ายเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมด้านสังคมเรื่องครอบครัวค่อนข้างเกิน 100% มากๆและยิ่งตัวเองเป็นคนที่ทำโดยตรงเราได้เห็นเรื่องราวเรื่องเล่าการสื่อสารหรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองตอนนี้มีน้องเจ้าหน้าที่ท่านนึงค่ะคุณพ่อเป็นมะเร็งเหมือนกันน้องบอกผอ.ครับผมต้องขอบคุณผอ.มากเลยที่แนะนำผมในเรื่องของการทำสมุดเบาใจคุณพ่อผมเนี่ยเขียนอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่มีสิ่งเดียวที่ท่านไม่รบกวนลูกก็คือเรื่องงานศพท่านบอกให้เรียบง่ายที่สุดแล้วผมเองเนี่ยก็ประทับใจเรื่องงานไตดีมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าของการทำงานแต่นอกเหนือจากเรื่องเล่าของพี่ออนค่ะเรายังมีทีมเจ้าหน้าที่ของเราที่ทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อทำตั้งแต่อาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าให้ศพดำเนินการเรื่องการเผาศพทำบุญเก็บกระดูกลอยอังคารให้น้องๆเจ้าหน้าที่บางคนกลัวผีค่ะแต่เราเมื่อเรารู้ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขใจมันคืองานจิตอาสาส่วนหนึ่งก็คือเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์นะคะอันนี้ก็พี่วันมองหน้าแล้วก็คิดว่าเราจะใกล้หมดเวลาแล้วถ้าเกิดอยากพูดคุยกับพี่ออนต่อนะคะก็จะมีพาร์ทของกรุณาคาเฟ่จริงๆแล้วการทำงานนะคะมันมีระหว่างทางอยู่ค่ะมันไม่ได้เพอร์เฟคแบบนี้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยทำยังไงมันถึงมาได้ขนาดนี้จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะมันเพิ่งเริ่มต้นถ้าท่านอยากรู้ติดตามช่วงบ่ายนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้พ้นทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ